ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV สำหรับคนที่มีคำถามนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะหาทางลงอย่างไรนะครับผมให้คำตอบไปเมื่อวานนี้ในรายการแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดวิเคราะห์กันลึกมากจนเกินไปนะครับดูวันเวลาให้ดีๆนะครับนี่เป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับชุมนุมอีกสัก 2-3 สัปดาห์นะครับก็จะถึงช่วงการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นม็อบไหนเนี่ยถึงเวลานั้นส่วนใหญ่นั้นก็จะเลือกที่จะสลายการชุมนุมนะเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์นั้นหาทางลงให้กับตนเองไว้แล้วนะครับไม่ต้องมีการปิดเกมจากอำนาจนอกระบบไม่ต้องมีการช่วยเหลือจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีการยึดอำนาจรัฐบาลโดยการทำรัฐประหารโดยกองทัพนะครับทางลงเดียวที่ประชาธิปัตย์นั้นมีสำหรับม็อบนี้ก็คือสามารถอ้างได้นะครับสามารถอ้างได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าจะสลายการชุมนุมจากเวทีราชดำเนินเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมก่อนที่จะมีการจัดงานนะครับในช่วงวันที่5ธันวาคมนะครับนั่นคือบันไดลงอัตโนมัตินะครับของคุณสุเทพทึกสุบรรณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีความสำคัญที่จะวิเคราะห์ต่อกันด้วยซ้ำไปว่าตกลงแล้วเนี่ยม็อบนี้จะยกระดับการชุมนุมขนาดไหนและจะทำอะไรต่อนะครับเพราะว่านั่นคือเอ็นเกมของม็อบของคุณสุเทพทึกสุบรรณณเวลานี้เอาล่ะมาพูดถึงเรื่องในอนาคตดีกว่านะครับ realignment นะฮะ realignment การเปลี่ยนความจงรักภักดีในค่ายการเมืองต่างๆนะฮะการเปลี่ยนจุดยืนของนักการเมืองบางทีก็ทำให้มวลชนนั้นรู้สึกหมดศรัทธานี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในหลายยุคหลายสมัยถึงแม้ว่าพรรคการเมืองบางครั้งก็ปรับจูนนโยบายให้เป็นไปตามความต้องการของมวลชนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพรรคการเมืองของเมืองไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ล้อมรอบระบบครอบครัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองแรกจนถึงพรรคการเมืองสุดท้ายของประเทศนี้เนี่ยนะฮะหนีไม่พ้น personality cult อันนี้เป็นความเป็นจริงของระบบ patron client นะฮะของประเทศไทยถ้าคนเรียนสังคมวิทยาสังคมศาสตร์นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในการปฏิบัติกันของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพรรคการเมืองจะเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ล้อมรอบครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะครับคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้การชุมนุมก็ทำให้คนนั้นคิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันก็ทำให้คนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยถ้าเอาในระบบเนี่ยในที่สุดมันก็จะหนีไม่พ้นการที่จะต้องมีพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาสมมติว่าเสื้อแดงนั้นผิดหวังกับอดีตนายกรัฐมนตรีพันธมิตรทักษิณสมมติว่านปชนั้นวันนึงเกิดอยากขาดพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วคืนดีกันไม่ได้เนี่ยนะฮะซึ่งณเวลานี้ยังไม่ใช่แต่ว่าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงในอนาคตแล้วในขณะเดียวกันสมมุติว่าฐานเสียงที่เป็นพันธมิตรหรือเป็นหลากสีหรือเป็นประชาธิปัตย์ในบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางสุดโต่งของคุณสุเทพทุกสุบรรณณเวลานี้และไม่ต้องการให้คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะมีฐานเสียงที่พร้อมที่จะขยับไปเลือกพรรคการเมืองที่3พรรคใหม่นะในช่วงที่มีการทํา realignmentอันนี้เหตุมันมีเหตุใดที่พรรคการเมืองที่3นั้นมันเกิดขึ้นได้ยากนะฮะหลายคนวิเคราะห์กันตอนนี้ว่าควรจะเกิดแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถึงเวลามันไม่มีใครทำนะฮะผมสรุปมาประมาณ5ข้อนะฮะ5ข้อนี้ให้เห็นว่าทำไมเกิดขึ้นได้ยากข้อที่1ง่ายๆเลยนะฮะเป็นเรื่องของทุนเป็นเรื่องของทุนนะฮะเป็นเรื่องของทุนทำไมต้องบอกว่าเป็นเรื่องของทุนเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะไม่ใช่ในการซื้อเสียงมันต้องใช้เงินเยอะในการเลี้ยงดูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคุณจะไปดึงจากพรรคใหญ่2พรรคมาพูดง่ายๆถ้าคุณต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นในภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์หรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะหรือภาคกลางหรือภาคเหนือของพรรคเพื่อไทยถ้าคุณไม่มีเงินคุณไม่สามารถดึงคนพวกนี้มาได้นะครับนั่นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือครอบครัวที่สนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกทีหนึ่งนะฮะบรรดามาเฟียท้องถิ่นนะฮะนักการเมืองท้องถิ่นที่มีอำนาจพวกนี้ถ้าจะดูดเข้ามาอยู่ในพรรคพวกของตนเองในพรรคใหม่เนี่ยไม่ว่าจะทำจากเพื่อไทยหรือปชป.อันนี้ต้องมีเงินและต้องมีเงินเยอะนะฮะหลักร้อยล้านไม่อยู่หลักพันล้านถึงจะพอนอกเหนือไปจากนั้นแน่นอนบุคลากรเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะหัวหน้าพรรคนะฮะในข้อที่หนึ่งนี้ผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะหัวหน้าพรรคเจ้าหัวหน้าพรรคที่มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่มีความพร้อมในการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีเยอะแต่ว่า
คุณจะเอาสสเขตเข้ามาได้อย่างไรการทำสสปาร์ตี้ลิสต์ที่มีคนที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ดีที่เหมาะเป็นรัฐมนตรีอันนี้มันง่ายให้รวมง่ายไม่ยากนะฮะแต่ว่าที่รวมยากคือสสเขตที่คุณจะไปดูดมาจากเพื่อไทยและประชาธิปัตย์แล้วถ้าคุณไม่ดูดสสเขตของเข้ามาคุณปั้นสสใหม่ขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้ยิ่งซุปเปอร์ยากมันยิ่งซุปเปอร์ยากเพราะว่าคุณไม่สามารถทำได้ในช่วงการเลือกตั้งรอบเดียวคุณต้องทำผ่านการเลือกตั้งหลายๆครั้งต้องพิสูจน์ผลงานต่อประชาชนมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายนี่คือข้อที่1ข้อที่2คือนโยบายขออภัยต้องสอดรับนะทั้ง2กลุ่มซึ่งคุณไม่สามารถสอดรับได้พร้อมกันในสุดแล้วเนี่ยคุณจะมีแดงอกหักแดงวิชาการแดงอิสระชนและคุณจะมีเหลืองที่เบื่ออภิสิทธิ์เบื่อสุเทพคุณจะมีประชาธิปัตย์สายกลางที่ต้องการปฏิรูปพรรคแล้วก็เบื่อคุณอภิสิทธิ์อาจจะต้องการที่จะมาเลือกพรรคใหม่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคเดียวกันนั้นก็ไม่สามารถซึมซับความต้องการของคนเสื้อแดงที่อกหักจากอดีตนายกรัฐมนตรีหรือเพื่อไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดคุณจะมีพรรคใหม่2 3พรรคแทนที่จะเป็นพรรคใหม่พรรคเดียวซึ่งหมายความว่าพรรคใหม่พรรคเดียวนั้นไม่มีทางเป็นพรรคทางเลือกได้เพราะว่าจะมีคะแนนเสียงน้อยเกินไปที่จะมีอำนาจในการต่อรองในสภาข้อที่3เป็นข้อที่คนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในการเมืองหรือไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเองจะไม่ยอมรับแต่ว่าพอคุณเล่นครั้งหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าต้องควักเงินแถมอาจไม่ได้ถอนเงินคืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับคนที่มีกระตังและจะเข้ามาเล่นการเมืองคือความเป็นจริงของการเมืองไทยก็คือว่าถ้าคุณเอาเงินส่วนตัวลงทุนแล้วคุณต้องการที่จะถอนทุนเนี่ยคุณก็ต้องโกงใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะโกงคุณต้องการเป็นนักการเมืองดีๆเนี่ยแล้วคุณจะคิดที่จะควักเงินส่วนตัวมาลงทุนทางการเมืองไหมน้อยคนที่จะทำอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นข้อที่3คือมันผิดหลักมนุษย์โดยทั่วไปฮะที่จะลงทุนทางการเมืองเพราะว่าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าถึงเวลาคุณไม่ได้เงินคืนมันมีแต่จ่ายคุยกับเพื่อนหลายคนลาออกจากการเป็นข้าราชการนะเลิกการทำธุรกิจเข้ามาเป็นส.ส.บ่นกับผมอยู่คำเดียวเป็นนักการเมืองมีแต่จ่ายมีแต่คนขอเงินมีแต่คนแบงมือขอเงินเพราะว่าคิดว่ามีเงินนี่คือปัญหาใหญ่ของการที่จะตั้งพรรคที่3คือในที่สุดแล้วมันมีแต่รายจ่ายรายได้ไม่มีความแน่นอนเมื่อไหร่จะได้คืนยังไม่ทราบเลยนะฮะรายจ่ายมันมีชัวร์เป็นพันล้านอัพคราวนี้ข้อที่4นี่เป็นประเด็นสำคัญคือการที่คุณจะทำพรรคการเมืองที่3เนี่ยมันยากที่เกิดขึ้นณเวลานี้เพราะว่าคุณต้องการแตกต่างจากเพื่อไทยในมุมที่ว่าคุณเสรีนิยมอย่างแท้จริงคุณชูการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบสุดโต่งคุณต้องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุณต้องการแก้ไขพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้นายกเลือกผบ.เหล่าทัพได้แต่ถ้าคุณชูนโยบายแบบโปรเกรสซีฟทั้งหมดนั้นเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันคุณไม่สามารถเอาสายกลางที่เบื่อประชาธิปัตย์มาเลือกคุณได้เพราะว่าคุณกำลังทอดทิ้งนโยบายแบบอนุรักษ์นิยมคุณชูนโยบายโปรเกรสซีฟคุณทิ้งอนุรักษ์นิยมถ้าคุณชูโปรเกรสซีฟคุณดึงสลิ่มมาเลือกคุณดึงประชาธิปัตย์บางส่วนมาเลือกคุณถึงเวลาเสื้อแดงอกหักก็ไม่เลือกคุณนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยสร้างปัญหาในการทำพรรคการเมืองที่3ที่ให้ใหญ่การชูนโยบายอนุรักษ์นิยมก็เสียโอกาสซึมซับแดงที่ผิดหวังจากอดีตนายกเพราะนี่คือความเป็นจริงของ5ข้อนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถึงแม้ว่ามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลายคนนะที่ดูเหมือนว่าเป็นออปชั่นที่3ตอนนี้น้อยคนนั้นจะยอมลงมาเปื้อนลงมาเสียสตังค์ลงมาโดน discredit ทางสังคมด้วยการตั้งพรรคการเมืองที่3ความเสี่ยงสูงเกินไปที่เราจะได้เห็นณเวลานี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญกับวิธีการที่แยบยลมากๆในการระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีซูเปอร์ชิลจาก TOA คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไร
ก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมากทั่วจีนรัสเซียLovely. No evidence of the oil spill tour. อาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะเสียมี Fresh. It has seafood every day. มากก็ยังกินสายขาวเหมือนเดิมไหมน้ำทะเลใสหรือยังปกติมากๆเลยครับน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิม I really love this place. Who worries about anything? เสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือก็แต่ความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้เสม็ดกลับมาสวยงามอีกครั้งเสม็ดสวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาเสม็ดกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะเครื่องไมโครเวฟกับหม้อหุงข้าวต้องไวเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ยังไม่ได้ขายใช่ไหมยังครับพี่ของมันถูก Home Pro Expo ลดสูงสุด 80% 15-24 พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนช้างชื่นชมทุกชัยชนะในประเทศที่ประชาธิปไตยนั้นสมบูรณ์พอสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีเกมทางการเมืองในการที่จะทำให้สิ่งที่ทำไปแล้วนั้นจะต้องเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาใหญ่ในแบบที่ตอนนี้หลายคนวิเคราะห์กันไปว่าจะเป็นแนวทางที่จะช่วยม็อบของพรรคประชาธิปัตย์ให้มีบันไดลงนะฮะก็คือจะเอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสว.มาบอกว่าทำผิดขั้นตอนแล้วก็เป็นการล้มล้างการปกครองผิดมาตรา68แล้วก็จะสั่งถอดถอนพรรคเพื่อไทยเหรอฮะยุบพรรคเพื่อไทยหรือจะถอนนายกหรือจะถอดถอนสสพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้อันนี้ไม่รู้ว่าคิดกันไปเกินเหตุหรือเปล่าคือผมไม่เชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญจะเล่นเกมนี้ก่อนอื่นนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสุเทพทุกสบันจะไปไม่รู้จะไปเดียวกับผู้มีบารมีที่ Pacific Club ได้ขนาดไหนถึงขั้นผู้บารมีคนนั้นจะไปบอกสารรัฐธรรมนูญให้จัดการกับรัฐบาลด้วยเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีใครมีบารมีขนาดนั้นที่จะไปนั่งที่ Pacific Club แล้วก็เสร็จแล้วไปเดียวกับศาลเรื่องนี้มันไม่จริงนะฮะศาลจะตัดสินเรื่องนี้เองโดยที่ไม่เกี่ยวกับการบงการของใครแต่ปัญหาใหญ่คือว่าศาลเนี่ยดันมาตัดสินเรื่องนี้ไงฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศาลไม่ได้มีอำนาจในการมาตัดสินทำไมผมพูดอย่างนั้นผมพูดอย่างนั้นเพราะว่านี่ไม่ได้เมคขึ้นมาไม่ได้เป็นจริงๆไม่ได้เป็นความคิดเห็นด้วยซ้ำไปนะฮะคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา291ของรัฐธรรมนูญนี้และได้กระทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตราแบบที่เป็นคำแนะนำจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยแหละว่าเป็นแนวทางที่ต้องทำหากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญส.ส.ก็เลยทำตามหน้าที่และทำตามคำแนะนำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับที่มาของสว.มันไม่ได้เข้าข่ายมาตรา600มาตรา68เลยคือมันเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปรับมาพิจารณาตั้งแต่แรกที่รับก็ผิดแล้วที่จะมีคำวินิจฉัยในวันที่20พฤศจิกายนก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องให้ทั้งสื่อมวลชนและนักวิชาการด้านกฎหมายทุกๆคน
และนักการเมืองทุกๆคนกรุณาออกมารุมประนามศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ได้ไหมไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการก้าวล่วงพระราชอำนาจนะฮะเพราะว่าร่างที่แก้ไขเนี่ยทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้ว30กว่าวันแล้วจู่ๆในวันที่20พฤศจิกายนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะมาบอกชี้นู่นชี้นี่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ถูกไม่ถูกคืออย่างเงี้ยต้องยืมวาทกรรมของคุณสุหฤทธิ์สยามวาลาอย่างเงี้ยบ้าจริงๆอย่างเงี้ยบ้าจริงๆอันนี้เป็นคำพูดที่ผมคิดว่าเอามาใช้ได้ในกรณีนี้คือมันเป็นอะไรไปแล้วแล้วนอกเหนือไปจากนั้นหลักการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนจากสวที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันยิ่งถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปถ้าจะบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สวนั้นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยแทนที่จะมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งสรรหาครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าจะบอกว่านี่เป็นการกระทำที่เปลี่ยนแปลงการปกครองตามมาตรา68เนี่ยก็แสดงว่าในปัจจุบันเนี่ยในโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่เนี่ยมิได้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยมันจะเป็นการยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเอาตามมาตรา68ว่าพรรคร่วมรัฐบาลนั้นทำผิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่รู้จะพูดอย่างไรจริงๆคือถ้าศาลไม่ถอยในวันที่20พฤศจิกายนผมก็ว่ามันก็คงจะเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ในแบบที่ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆแล้วในอนาคตถ้าศาลเล่นอย่างนี้สสก็ต้องกลับมาโหวตวาระ3แล้วก็ยกร่างทั้งฉบับไปเลยเพื่อทำลายกล่องดวงใจของความไม่เป็นประชาธิปไตยและนั่นก็คือที่มาของสวคราวนี้อีกเรื่องนึงที่อยู่ที่การทำงานของวุฒิสภาก็คือพรบ2ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะซึ่งนานเหลือเกินกว่าจะมาถึงพรบ2ล้านล้านบาทเสียได้เวลามากนะฮะควรจะผ่านไปตั้งนานแล้วเรื่อง 3.5 แสนล้านในโครงการน้ำแล้วก็เรื่อง2ล้านล้านบาทเนี่ยควรจะผ่านไปตั้งนานแล้วนะครับกว่าเงินจะผ่านท่อเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเสียเวลานานเหลือเกินวันนั้นคุณมุนสิทธิสมานวุฒิสมาชิกท่านนึงเขาบอกว่าในฐานะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบชิ้นนี้เนี่ยคาดว่ากรรมการจะนำร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2ได้ในวันที่18พฤศจิกายนกรรมการส่วนใหญ่ได้มีการแก้ไขเกี่ยวกับมาตรา6ที่เมื่อกู้เงินเสร็จแล้วต้องนำเข้าสู่กระทรวงการคลังและให้กู้เงินภายใต้งบประมาณซึ่งหากที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบกับการแก้ไขของกรรมการวงเล็บที่ประชุมวุฒิสภาจะไม่เนี่ยนะฮะแต่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าร่างพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทจะประกาศใช้ได้สวลากตั้งในนี่คือเหตุผลที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญฮะสวลากตั้งในสภาในวุฒิสภาเนี่ยพยายามดีเลย์กฎหมายนี้เพื่อไม่ให้โครงการสาธารณูปโภคที่ต้องทำเนี่ยเดินหน้าด้วยการแก้นะฮะแล้วล็อบบี้สวกลุ่มอื่นๆนะฮะ40สวนั่นแหละปัญหาตัวดีทุกครั้งล็อบบี้กลุ่มสวอื่นๆเพื่อให้มาช่วยคว่ำกฎหมายนี้ไม่ได้คว่ำเต็มรูปแบบหรอกแก้ไขแล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาแล้วให้เสียเวลาอีกนานมากกว่านี้ผมคิดว่าเอฟเฟอร์ตของคนอย่างคุณคำนูนสิทธิสมานณเวลานี้ในเรื่องนี้คงจะไม่สามารถได้รับการสนับสนุนจากสวที่มีเซนซิบิลิตี้เรื่องเศรษฐกิจคนอื่นๆและกลุ่มพวกนั้นเขาก็คงจะสนับสนุนร่างพรบแบบที่สภาส่งขึ้นไปเรื่องนี้มันคุณจะจบตั้งนานแล้ว2ล้านล้านคุณจะจบตั้งนานแล้วแล้วคุณจะผ่านออกมาเรียบร้อยตั้งนานแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูความเปลี่ยนแปลงที่ Facebook นะ Facebook เกี่ยวกับปุ่มไลค์เนี่ยนะปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ายิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าThank you.
ร่อยเอกลักษณ์ขนมไทยกะทิอบควันเทียนชาวเกาะอัมพลฟู้ดคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินฮาร์ดซีฟู้ด every day บ้านก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะนี่คือสิ่งที่คนไทยอยากบอกพวกคุณพวกคุณเยี่ยมมากสุดยอดใจแกร่งจริงๆพวกคุณทำให้เรามีความสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่รวมไทยใจเป็นหนึ่งเราจะร่วมเป็นกำลังใจไทยแลนด์สู้เชียร์ไทยสู้ทุกชัยชนะน้ำดื่มช้างผู้สนับสนุนหลักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช้างชื่นชมทุกชัยชนะลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115 Home Proไม่น่าเชื่อว่าในสหรัฐเนี่ยมีการจดลิขสิทธิ์นะฮะเครื่องหมายการชูนิ้วเนี่ยว่าชอบเนี่ยนะฮะทำให้ Facebook เนี่ยโดนฟ้องคราวนี้ Facebook เขาก็เลยปรับนโยบายเปลี่ยนโลโก้ของปุ่มไลค์เนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันเวลาคุณเข้าไปกดปุ่มไลค์เนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรชี้นิ้วขึ้นมานะฮะเวลาคุณชอบอะไรใน Facebook กดไลค์แล้วมันจะชี้นิ้วโดนฟ้องฮะมีคนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของไอ้สัญลักษณ์การชี้นิ้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เลยฟ้อง Facebook Facebook ก็เลยยอมนะฮะไม่อยากเสียเงินก็เลยเปลี่ยนนะฮะโลโก้ใหม่เนี่ยจากที่เป็นนิ้วชี้ขึ้นเนี่ยซึ่งใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัว F ตัวเล็กฮะ lower case F ฮะอเมริกานี่เอาขนาดนี้นะฮะนะมัน Facebook ถ้าไม่หยุดใช้ก็ต้องจ่ายเงินให้กับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไอ้สัญลักษณ์ชี้นิ้วนะฮะมันละเอียดขนาดนี้ในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์การจดทะเบียนสำคัญนะครับก็จะเป็น F ตัวเล็กๆนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปสำหรับคนที่ใช้ Facebookทหารไทยกับกัมพูชานะฮะดีกันแล้วนะครับดีกันตั้งนานแล้วจริงๆแล้วเห็นภาพวันนี้ผมดูเว็บประชาไทยก็ภาพเรื่องนี้มาให้นำเสนอกันก็สะท้อนเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีความต้องการที่จะรบกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชานะฮะเป็นมือกระชับความเป็นมิตรระหว่างไทยกับกัมพูชาจับมือกันเช็คแฮนด์กันที่ปราสาทพระวิหารไม่ต้องถอนทหารนะก็อยู่ด้วยกันตรงนั้นแหละแล้วคุณขึ้นไปดูแถวปราสาทพระวิหารจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่คุณจะเห็นคนที่มาจากหลากหลายพื้นเพจริงๆมันสวยงามมากมันสวยงามมากความที่หลายคนที่มาจากหลายพื้นเพสามารถอยู่ร่วมกันได้การที่สองประเทศสามารถพัฒนามรดกโลกชิ้นเดียวกันได้โดยที่ประเทศหนึ่งครอบครองตัวปราสาทอีกประเทศหนึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เป็นทางขึ้นมันเป็นอะไรที่สวยงามมากคือนี่มันควรจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำออกมาแล้วก็ร่วมกันทำถ้าจะใช้ศัพท์ที่ฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาลนี้ชอบใช้หัวกันทำร่วมผลประโยชน์แลกผลประโยชน์ร่วมผลประโยชน์กันทำอย่างเต็มที่ไปเลยแบ่งไปเลยขึ้นปราสาทพระวิหารกัมพูชาได้กี่บาทไทยได้กี่บาทชาร์จก็ชาร์จเงินก็ได้คือความเป็นเจ้าของตรงนี้มันทำอะไรก็ได้แต่ทำร่วมกันแล้วมันสะท้อนมันจะเป็นซิมโบลสัญลักษณ์แห่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แท้จริงเห็นคนชอบใช้วัฒกรรม AEC แบบฟุ้งเฟ้อแบบใช้แบบตลอดเวลาอะไรอะไรก็ AEC AEC อะไรอะไรก็ความร่วมมือทางด้านเศรษฐสังคมสร้างประชาคมแบบร่วมกันคือโทษทีฮะถ้าจะทำ AEC ให้สมบูรณ์เนี่ยนะฮะเอาปราสาทพระวิหารนี่แหละเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันไม่ต้องมานั่งคิดนะฮะแบ่งดินแดนกี่ตารางกิโลเมตรไม่ได้เป็นประเด็นที่คนในกัมพูชาหรือคนในประเทศไทยสนใจมีแต่นักการเมืองนักเคลื่อนไหวในกัมพูชาและในไทยที่สนใจร่วมมือกันอย่างไรเอามรดกโลกชิ้นนี้ให้ป๊อปปูล่ากว่านี้ให้ดังไปทั่วโลกให้คนบินมากรุงเทพบินต่อไปภาคเหนือเมืองไทยเดินขึ้นปราสาทพระวิหารให้คนมากัมพูชามาเที่ยวเมืองไทยต่อไปปราสาทพระวิหารแบ่งเงินกันแบ่งผลประโยชน์กันร่วมมือกันในการทำให้มรดกโลกชิ้นนี้นั้นโด่งดังไปทั่วโลกมากกว่านี้ไม่งั้นผมต้องมานั่งอธิบายชาวต่างชาติที่ถามถึงข่าวนี้ว่า
Priya Vihear คืออะไรผมก็รู้ Priya Vihear คืออะไรเพิ่งรู้วันนี้แหละคือพระวิหารนั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปครับสวัสดีครับ